าสต่อไปนะก็ในเวลาที่จะนะฟังธรรมะหรือว่าสนทนาในธรรมะเพื่อที่จะเพิ่มพูนสติปัญญาของเรานั้นให้มากขึ้นเพื่อเข้าใจในแก่นแท้ของคำสอนของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเราได้ร่วมกันในการสร้างวัดพุทธโพธิญาณในความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าโดยมีพระอาจารย์กัลยาโณมาเป็นเจ้าวาดในวัดพุทธโพธิวันนี้เมื่อเราถึงพร้อมด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราต่างคนต่างก็ได้ช่วยกันบำรุงพุทธศาสนาในด้านศาสนวัตถุมีการซื้อที่ดินนาถวายวัดร่วมกันสร้างเสนาสนะจะเป็นกุฏิก็ดีเป็นศาลาหอฉันก็ดีก็มีความระเบียบเรียบร้อยพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์จนมาถึงเสนาสนะที่สำคัญคืออุโบสถหลังนี้ซึ่งเราก็ได้ร่วมกันทำทานบริจาคสร้างไว้ได้อย่างสวยงามเพื่อที่จะเป็นที่ปฏิบัติในด้านพระวินัยของพระเป็นที่จะทำอุปสมบทกรรมเป็นที่เกิดขึ้นของพระสงฆ์โดยสมมุติและยังใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมทั้งฝ่ายพระสงฆ์บรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ญาติโยมจะได้กันมากันสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเพราะเมื่อพวกเรานั้นนำพามาด้วยความศรัทธาแล้วเพื่อที่จะได้เรียนรู้ธรรมะองค์สมเด็จพระประทีปแก้วให้รู้ชัดในจิตใจเพื่อจะพัฒนาดวงใจของเราดวงนี้แหละให้ถึงซึ่งความเป็นพุทธะเพราะเมื่อเรานั้นรู้ธรรมะหรือว่าเห็นธรรมะเราก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามแต่พระธรรมคำสอนของท่านยังอยู่และเมื่อพวกเรานั้นมีศรัทธาในพระบรมครูอย่างมากมายแล้วนี้ก็พากันนำประพฤติปฏิบัติแม้วัดพุทธโพธิวันจะห่างไกลจากในตัวเมืองเมลเบิร์นมาพอสมควร แต่พวกเราก็มีทั้งวิริยะอุตสาหะตั้งใจมาถวายภัตตาหารตั้งใจมาปฏิบัติธรรมะเพราะผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นย่อมจะเกิดความสุขเกิดความเจริญในด้านจิตใจของเราเพราะโดยทั่วไปความรู้สึกที่เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีนั้นก็อยู่ที่ใจใจนี้เป็นของประเสริฐที่สุดและก็สำคัญที่สุดเมื่อพวกเรานั้นแม้ถึงแม้จะมีปัจจัยสี่พร้อมแล้วก็ตามจะเห็นได้ว่าความสุขความทุกข์ก็ยังจะเกิดขึ้นในใจของเราถ้าเราพากันหมั่นปฏิบัติพากันหมั่นภาวนาเราจะพบใจของเราที่มีความสงบใจของเราที่มีความเย็นซึ่งใจที่มีความสงบหรือใจที่มีความเย็นนั้นก็เป็นใจที่หมดจากกิเลสได้ชั่วคราวหรือว่านิพพานชั่วคราวที่เรียกว่าตถังควิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวนั่นเองนั้นตถังควิมุตติคือหลุดพ้นได้ชั่วคราวนี้
ก็จะทำใจของเราให้มีความเย็นมีความสงบซึ่งพระพุทธเจ้าองค์ก็ทรงสอนว่าธรรมดาธรรมชาติของจิตนะของมนุษย์เหล่านั้นมีความโลภมีความโกรธมีความหลงใจของเราก็จะมีความร้อนแต่องค์สมเด็จพระชินวรนี้ก็สอนให้เรานั้นรู้จักละความโลภด้วยการให้ทานในการบริจาคทานตามกำลังศรัทธาของเราที่มีอยู่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเมื่อต่างคนต่างมีความศรัทธาเริ่มใสบริจาคทานแล้วเราก็สามารถสร้างวัดได้อย่างสวยงามด้วยความศรัทธาของเราอย่างที่วัดพุทธโพธิวันเนี่ยนับว่าเป็นวัดที่มีพระอุโบสถนะสวยงามมากที่สุดในประเทศออสเตรเลียนี่เพราะความศรัทธาความเริ่มใสของเราที่จะเอาชนะความโลภภายในใจของเราเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตใจของเราก็เย็นแล้วเราก็ไม่ปรารถนาที่จะเบียดเบียนในทรัพย์สินสิ่งของของบุคคลอื่นเขาที่จะมาเป็นของเราถ้ากับพวกเรานั้นกำลังเดินทางไปสู่ในความเป็นพุทธะในใจเมื่อพวกเรารู้จักการให้ทานทำบุญทำทานใส่บาตรเป็นปกติพระพุทธเจ้าก็สอนให้พวกเรานั้นให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้นบริสงค์แห่งการให้ทานนั้นเราย่อมจะมีความสุขมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ตามบริสงค์แห่งทานที่เราได้บริจาคแต่เมื่อพวกเรานั้นประกอบไปด้วยจิตที่ของเราที่มีศีลเป็นว่าศีล5ประการตั้งแต่ปานาติปาตาไปจนถึงสุราเมรยะศีล5ประการนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญเพราะมนุษย์เรานั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความหลงนั่นจะเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นอยู่เสมอแม้บางคนรู้จักให้ทานบริจาคแต่ก็ยังไม่มีศีลแต่เมื่อบุคคลใดนั้นมีศีลด้วยบริจาคทานด้วยอานิสงส์แห่งการสร้างความดีก็จะมีมากขึ้นตามระดับเพราะว่าศีลที่ได้รักษานั้นยิ่งมีอานิสงส์มากขึ้นเกิดความสุขเกิดความสงบทางกายทางวาจาซึ่งจะส่งผลไปสู่ด้านของจิตใจเมื่อเราควบคุมกายควบคุมวาจาของเราอยู่ในศีลได้โดยใช้ขันติความอดทนสร้างความอดทนเอาไว้ในใจให้ใจของเรามีขันติเพราะขันตินี้แหละนักปราชญ์นักพจน์ทั้งหลายท่านสรรเสริญมากพระพุทธเจ้าท่านยังตรัสสอนไว้ว่าขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกั้นนี้เป็นธรรมที่จะเผากิเลสเมื่อเราเกิดโทสะเราก็อยากจะว่าอยากจะพูดอยากจะบ่นอยากจะทำร้ายบุคคลอื่นสัตว์อื่นหรือมีสิ่งของทั้งหลายก็อยากจะทำร้ายไปด้วยอำนาจของโทสะที่เกิดขึ้นที่ใจแล้วใจของเรามันก็ร้อนใจของเราก็ไม่เย็นใจของเราไม่สามารถหลุดพ้นได้แต่เมื่อพวกเรานั้นพยายามอดทนต่อโทสะที่เกิดขึ้นควบคุมเอาไว้ให้ดีควบคุมตัวโลภะเอาไว้ให้ดีควบคุมตัวโมหะเอาไว้ให้ดีแล้วให้เรานั้นตั้งมั่นอยู่ในศีลมีกายวาจาที่สำรวมระวังคือมีศีล5ประการเป็นปกติเมื่อเรามีศีล5ประการเป็นปกติก็มีอานิสงส์เกิดความสุขเกิดความสงบเกิดความร่มเย็นเราจะมีทรัพย์เราจะมีครอบครัวก็มีความสุขตามอัตภาพทั้งสามีภรรยาทั้งบุคคลในครอบครัวนั้นก็ประกอบไปด้วยศีล5ประการอันนี้เรียกว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของพระโสดาบันบุคคลพระโสดาบันบุคคลนั้นน่ะท่านมีศีล5นี้เป็นปกติเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายที่มีศรัทธาและปฏิบัติธรรม
ก็สามารถรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมได้เป็นพระโสดาบันได้ทุกคนเห็นในสมัยพุทธกาลท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมหาอุบาสกหรือว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เป็นคฤหัสถ์ประกอบไปด้วยศีล5มีกิจการมากมายแต่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วจิตของท่านก็มีความสงบมีปิติมีความสุขใจมีความอิ่มใจเพราะเหตุที่ว่าท่านเคยสร้างสมอบรมบารมีมาแล้วท่านได้เคยทำทานบริจาคท่านได้เคยรักษาศีลเจริญภาวนาในพุทธานุสติมามากมายไม่ได้ยินชื่อพระพุทธเจ้าจิตของท่านก็สงบลงได้เมื่อพวกเรานั้นได้มาบำเพ็ญปฏิบัติและยิ่งในงานสำคัญที่จะมีการนะปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดพุทธโพธิวันเราเห็นได้ว่านิมิตนี้เราเป็นเครื่องหมายหรือเครื่องกำหนดเขตของสถานที่แห่งนี้ว่าจะเป็นอุโบสถเป็นพระอุโบสถเป็นที่ที่จะประกอบสังฆกรรมพิธีกรรมการบวชพระสงฆ์โดยสมมติขึ้นมาเมื่อบวชพระสงฆ์โดยสมมติแล้วท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยแล้วเกิดพระสงฆ์โดยวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาท่านจะได้นำธรรมะที่ท่านได้เรียนรู้ที่ท่านได้เข้าใจมาบอกมาสอนแก่พวกเราให้พวกเรานั้นจะได้รู้เห็นในธรรมเช่นเดียวกับท่านเมื่อเรามาปิดทองตั้งแต่ว่าลูกหนึ่งจนไปถึงลูกที่8และลูกที่9ก็เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็จะเป็นนิมิตติดตาของเราว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรามาอยู่ในประเทศออสเตรเลียนี้ได้มีโอกาสได้สร้างวัดได้มีโอกาสได้ซื้อที่ดินถวายวัดสร้างเสนาสนะร่วมกันบริจาคสร้างอุโบสถจนสำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์บริบูรณ์ก็จะเป็นนิมิตติดตาของเราเอาไว้มาบุญอันนี้ก็เป็นบุญอันใหญ่ยิ่งถ้าอยู่ในประเทศไทยแล้วการที่วัดไหนก็ตามได้สร้างวัดสำเร็จแล้วมีพิธีการปิดทองฝังลูกนิมิตปกติก็จะจัดงานกัน9วันจะมีประชาชนอย่างน้อยณวันหนึ่งนั้นไม่ต่ำกว่า 5,000 คนก็จะหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศทีเดียวมาปิดทองลูกนิมิตมาทำบุญทำทานบริจาคเพื่อที่จะได้ทำนุบำรุงพุทธศาสนาเอาไว้ให้เจริญถาวรตลอด9วันนี้แหละจะเห็นได้ว่าพุทธบริษัทหลั่งไหลมาไม่ขาดแม้ยามเศรษฐกิจไม่ดีก็ยังมีผู้ที่มีศรัทธาทำทานบริจาคฉะนั้นพวกเรานี้ที่อยู่ในเมืองเมลเบิร์นนับว่ามีโอกาสดีหรือว่าโชคดีณที่มีวัดพุทธโพธิวันนี้เกิดขึ้นมามีพระอาจารย์กัลยาโณเป็นประธานเป็นผู้ที่จะนำดวงจิตดวงใจของพวกเรานั้นให้มีความสงบมีความร่มเย็นหรือรู้จักแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรเพื่อจะได้พัฒนาจิตใจของเราตรงนี้แหละหรือเจรไนใจตรงนี้เนี่ยให้เป็นพุทธะขึ้นมาให้พบกับความสงบความสว่างนับว่าพวกเรามีโชคมีวาสนาก็ขอให้พากันตั้งใจหรือปฏิบัติภาวนาสร้างสมอบรมคุณงามความดีในบุญในกุศลเพราะอะไรเพราะว่าเรานี้เกิดขึ้นมาในโลกไม่ใช่ว่าเราจะมาอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดไปเพราะเป็นธรรมดาธรรมชาติปรากฏเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีสภาพแปรเปลี่ยนไปตามธรรมดาเราจึงต้องพยายามขวนขวาย
นำพาใจของเราให้พบกับแสงสว่างก่อนที่ร่างกายนี้มันจะแตกสลายไปให้พบให้เห็นกับธรรมะเมื่อจิตของเรานั้นพบเห็นธรรมะเราก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าพระบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตนั่นเองเมื่อพวกเราพากันหมั่นปฏิบัติภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังธรรมะหรือการมาเจริญสมาธิภาวนาก็จะเป็นการพัฒนาใจขึ้นอีกระดับหนึ่งจากที่เรามีศรัทธาในการให้ทานมีศรัทธาในการสมาทานศีลห้าเป็นปกติมีศรัทธาในการปฏิบัติฟังธรรมสูงยิ่งขึ้นไปก็คือการปฏิบัติสมาธิธรรมพัฒนาให้เกิดขึ้นในดวงใจของเราในเมื่อพวกเรานั้นมีทานก็ดีมีศีลก็ดีจิตของเรานั้นก็เป็นพุทธะเมื่อเรานั้นยิ่งทำสมาธิคือความตั้งใจมั่นคำว่าสมาธินี่คือความตั้งใจมั่นเมื่อเรามีความตั้งใจมั่นในการสร้างคุณงามความดีโดยเฉพาะการมาปฏิบัติทำสมาธิการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือการกำหนดรู้ที่อยู่ในมีสติอยู่ในร่างกายนี้เป็นการทำสมาธิคือทำใจของเรานั้นให้ตั้งมั่นมีความนิ่งเพราะสมาธิธรรมนั้นหรือสติธรรมก็เป็นสิ่งที่จำเป็นของคนเรามนุษย์เราจะเป็นเด็กก็จะต้องมีสติมีสมาธิในการเล่าเรียนหรือในการทำกิจการงานน้อยใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสมาธิความตั้งใจมั่นเนี่ยเราอาจจะลังเลสงสัยวิธีการปฏิบัติกันมากมายยกตัวอย่างเช่นในอุโบสถหลังนี้มีทางเข้ามาทั้งประตูด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเราเข้าประตูไหนก็ตามก็จะเข้ามาสู่ในอุโบสถการทำสมาธิเราจะใช้คำบริกรรมบทใดจะเป็นบทที่เราจะสรรเสริญพระพุทธเจ้าก็ดีบทสรรเสริญพระธรรมก็ดีบทสรรเสริญพระสงฆ์ก็ดีก็เป็นอุบายวิธีที่จะให้จิตของเรานั้นสงบเพราะธรรมชาติของจิตย่อมจะคิดนึกสงสัยไปในอารมณ์ทั้งหลายอยู่เสมอเราจะสั่งว่าให้จิตนี้มันนิ่งจิตเขาก็ไม่นิ่งตามเราเมื่อจิตเขานิ่งแล้วจะให้เขาคิดเขาก็ไม่คิดเพราะอะไรเพราะว่าเขามีเหตุมีปัจจัยยันเราจะต้องมาฝึกฝนในเรื่องของจิตของเราให้สงบเพราะอุปสรรคขัดขวางกางกั้นจิตของเราไม่ให้สงบนั้นมีด้วยกันหลายประการเช่นความลังเลสงสัยก็ดีหรือความที่เรามีความยินดียินร้ายมีความโกรธความพยาบาทบางครั้งก็คิดฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆที่เป็นอดีตแล้วก็ปรุงแต่งไปอนาคตตลอดจนความง่วงเหงาหอนอนในการปฏิบัติธรรมก็เป็นอุปสรรคสำคัญทั้ง5ประการนี้เป็นอุปสรรคสำคัญที่กางกั้นใจไม่ได้รับความสงบพวกเราจะต้องพยายามมาฝึกฝนอบรมใจว่าใจนี้เป็นของประเสริฐใจนี้เป็นของมีคุณค่ามากเรามาสร้างวัดก็เพื่อพัฒนาใจให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีก็พัฒนาใจเราช่วยกันสร้างอุโบสถก็มาพัฒนาจิตใจของเราตรงนี้นั่นเองนั้นใจนี้ยังเป็นของมีคุณค่ามากมายมหาศาลทีเดียวควรจะมาพัฒนาใจของเรานั้นให้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอุปทานความยึดความถือที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราจริงๆให้มาเรียนรู้โดยการเริ่มทำสมาธิเราจะพบกับความสุขความสงบอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อนจะมีปีติมีความสุขใจมีความอิ่มใจเกิดขึ้นจากจิตของเราที่สงบนิ่งเพราะฉะนั้นให้พยายามปฏิบัติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกวันหนึ่งนั้นครึ่งชั่วโมงก็ดีหนึ่งชั่วโมงก็ดีอยู่ที่บ้านหรือเรามาฟังธรรมปฏิบัติสร้างความดีที่วัด
พุทธภพในวันแห่งนี้ก็ให้มาเจริญสมาธิภาวนาจนเราทำได้ต่อเนื่องแล้ววันใดวันหนึ่งจิตของเราสงบเราจะได้พบว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหนทางที่เราจะพ้นทุกข์ได้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยมาเรียนรู้ในเรื่องของสมาธิคือความตั้งใจมั่นและสมาธินี้จะพัฒนาให้เกิดปัญญานะปัญญาก็คือความรู้หรือความรอบรู้ในเรื่องของใจนะใจตรงนี้เนี่ยนะปกติแล้วใจหรือจิตเนี่ยมันคืออะไรนะใจหรือจิตนี้ก็ไม่ได้แม้จะคืออะไรเป็นธาตุอย่างหนึ่งที่รับรู้อารมณ์ได้โดยอาศัยอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่เองที่ไปรับรู้อารมณ์ที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลพระหรือมีความรู้สึกนึกคิดที่เรียกว่าธรรมอารมณ์เกิดขึ้นที่ใจนะใจดวงนี้เมื่อรับรู้มาแล้วนะถ้าใจนั้นไม่มีสติไม่มีปัญญาประกอบไปด้วยอวิชชาก็จะไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นก็เกิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาในใจที่ปัจจัยเนี่ยแต่เดิมประพัสสอนมีความสงบมีความผ่องใสอยู่ก็คือใจที่ยังไม่เกิดกิเลสนั่นเองแต่ว่าใจที่ประพัสสอนนี้เมื่อรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วนะเกิดไปยึดถืออารมณ์ขึ้นมากิเลสมันก็เกิดขึ้นก็จะเป็นใจที่มีความเศร้าหมองหรือความโลภความโกรธความหลงอย่างพระพุทธองค์ยังสอนให้พวกเราให้ทานสมาทานศีลนักปฏิบัติสมาธิเพื่อจะมาพัฒนาใจให้เกิดปัญญาความรู้รอบขึ้นมาเกิดดวงกินดวงนี้เองเมื่อพัฒนาแล้วเกิดปัญญารู้ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายไม่ยึดมั่นถือมั่นใจของเราก็จะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกองกิเลสทั้งหลายโดยเริ่มต้นนั้นก็หลุดพ้นจากสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมาสอันเป็นสังโยชน์ที่ร้อยรัดจิตใจของเราอยู่เสมอเป็นเหตุให้เราเกิดความโกรธเกิดความโลภเกิดความหลงเป็นประจำเราจึงต้องหมั่นมาฝึกอบรมใจให้นิ่งพยายามฝึกอบรมสมาธิให้ใจของเรานี่มันนิ่งให้ได้เมื่อใจของเรานิ่งสงบมีสติมีสมาธิพัฒนาสู่ไปความมีปัญญาความฉลาดจะรู้จักว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นเป็นสมมติเป็นสมมติเมื่อเรารู้จักสมมติตามความเป็นจริงแล้วใจก็จะเป็นวิมุตติหลุดพ้นเห็นรูปนามนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาประกอบกับการปฏิบัติที่เรามีวิธีที่ถูกต้องก็จะนำพาไปสู่ความร่มเย็นของใจใจของเรานั้นจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาก็ขอให้พากันตั้งใจพัฒนาใจของเราทุกๆดวงนี่แหละการสร้างวัดทั้งหมดดังที่อาตมาได้กล่าวมาเบื้องต้นก็ดีจนถึงสร้างอุโบสถหลังนี้ก็เป็นศาสนวัตถุเมื่อศาสนวัตถุนี้เพื่อพวกเรานั้นจะได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติมาปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะก็จะเกิดธรรมะภายในใจเป็นสิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสรรเสริญให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นปฏิบัติบูชาพระองค์อาตมาจึงขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของคณะสงฆ์วัดพุทธโพธิวันโดยมีพระอาจารย์กัลยาโณเป็นเจ้าวาดที่ท่านได้เสียสละได้มาสร้างวัดพุทธโพธิวันขึ้นณที่ประเทศออสเตรเลียแห่งนี้พร้อมทั้งญาติโยมทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทั้งที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียประเทศไทยหรือที่หลายๆแห่งก็ตามได้ช่วยกันมาพัฒนาจนเกิดมีความถาวรในศาสนวัตถุในศาสนบุคคลที่มาปฏิบัติ
มีพระเจ้าพระสงฆ์ที่จะมาอุปสมบทขึ้นณวัดพุทธโพธิวันต่อไปก็ให้พากันพัฒนาให้เกิดศาสนธรรมขึ้นมาภายในใจของพวกเราอันเป็นวัตถุประสงค์ขององค์สมเด็จพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้กุศลและเจตนาของพวกเราทุกคนนั้นจงเป็นกุศลส่งให้พวกเรามีความสุขมีความเจริญพัฒนาสิ่งหนึ่งประการใดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอให้สมความปรารถนาขึ้นชื่อว่าความทุกข์ทั้งหลายจงอย่าได้เกิดความขัดข้องทั้งหลายนั้นจงอย่าได้มีแก่พวกเราทุกการทุกท่านเถิด